สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่คลองถมตลาดนินจาอมตะนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21ธันวาคม61นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่าที่ตลาดคลองถมนินจาอมตะมีอะไรขายมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปถ้ามีเวลาก็จะพาไปเดินชมภายในบริเวณตลาดนินจาอมตะกันนะครับตอนนี้ก็เดินโซนคลองถมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาเดินตั้งแต่ล็อกแรกเลยนะครับก็จะมีกีตาร์ขายคูเลเล่นะครับชุดสายกิฟสันก็มีเซลอยู่180บาทเคยหัดเล่นนะครับกีตาร์เล่นไม่สำเร็จสักทีเพราะว่านิ้วมันสั้นหน้าเวลาหนีบสายกีตาร์เนี่ยมันหนีบไม่อยู่นี่เป็นงานไม้ครับวันนี้ไม่มีดนตรีครับผมจะพาเดินแบบเดินแบบช้าๆเลยครับเขาจะปีใหม่แล้วเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงก็เป็นพวกเครื่องมือเก้าอี้ครับ159บาทถ้าตรงไหนผมพูดน้อยก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่มีดนตรีถ้าช่วงไหนที่ต้องพูดแทรกเนี่ยเพราะว่าเขามีดนตรีเนี่ยของเก่านะครับเนี่ยมีเสียงเพลงแล้วผมต้องทำการพูดใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้ดนตรีเขาดังเข้าไปในโทรศัพท์เยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วปัญหาเกิดแน่นอนนะครับปัญหาหนักด้วยนะครับลิขสิทธิ์เพลงพอไกลหน่อยก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยผมใช้ Samsung Galaxy A8 2018นะครับเขาค่อนข้างจะตัดเสียงดีมากนะครับเสียงเนี่ยแทบไม่มีเข้าเลยครับผิดกับตอนใช้โกโปรอยู่ถ้าโกโปรนี่เขาเก็บเสียงน่าดูเลยนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์กันสำหรับเพื่อนๆที่ทำสายวอล์กเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคันสั่นที่ผมใช้อยู่ก็คือซิยุนสมูทโฟนะครับเป็นไม้กันสั่นที่ผมว่าใช้งานได้ถูกใจผมมากเขาสมูทจริงแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับนี่ครับข้างหน้าเป็นยางรถยนต์มือสองนะครับเนี่ยมีหลายเบอร์เลยนะครับจักรยานก็มีนะครับได้สวยไม่แพงเดี๋ยวผมจะพาจะเดินโซนที่เขาขายของเก่ากับเครื่องมือนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยคงจะไม่พาเดินชมเพราะเสื้อผ้าก็อยู่โซนหลังสุดด้วยดูแต่เครื่องมือก็อะไรเก่าเวอร์กว่านะครับเสื้อผ้าที่ไหนก็มีเนาะเนี่ยเพลงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับต้อง
คือบางทีจะพูดผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับถ้าไม่พูดไม่ได้เสียงจริงๆเสียงเพลงข่าวเพียบเลยครับร้านนี้ผมจะเดินสลับฟันปลาเลยเพราะเขามีสองฝั่งนะครับนี่ครับเป็นพวกรอสแปร พอมันเจอแสงไฟมันจะปรับแสงให้อัตโนมัติมันจะมืดลงไปนิดนึงนะมันเสียตรงนี้นิดนึงนะครับการวัดแสงเขาค่อนข้างจะวูบวาบไปนิดนึงไม่งั้นน่ะสมบูรณ์แบบเลยนี่เป็นพวกของเครื่องใช้เก่าๆนะมีพวกโชคมีเตาแก๊สมีหลายๆหลายๆอย่างนะครับคืออย่างที่บอกนะคลองถมนะครับเขาจะค่อนข้างมีของที่หลากหลายนี่ก็เป็นเครื่องมือราคาไม่แพงนะรีโมทคอนโทรลครับนี่ก็เป็นพวกเครื่องมือมีเยอะมากนะครับแต่กันยางเนี่ยนั่นพวกแก๊สเนี่ยผมจะซื้อไม่สำเร็จสักทีเดือนนี้ใช้จ่ายเยอะแล้วต้องเซฟไว้ก่อนนะครับรอเดือนหน้าต่อเดินล็อกหนึ่งไปกลับก็ร่วม10นาทีแล้วนะครับวันนั้นผมไปเดินที่ตลาด700ไร่ผมเดินล็อกลัสซี่นะครับถ้าเดินครบเนี่ยอันนี้บอก3ชั่วโมงต้องมีเนี่ยรองเท้าก็จะมีราคาไม่แรงนี่ครับตอนนี้เริ่มมีเพลงแล้วก็ต้องพูดอันอีกนะครับเพราะว่าเพลงลิขสิทธิ์เขาคือเขาไม่ให้อยู่ในวิดีโอเนี่ยเกินกี่วินาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจถ้ามีเกินเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการเอาเพลงเขามาใช้นะจริงผมว่าไม่น่าจะมีนะเล็กๆน้อยๆตามตลาดก็ต้องมีเปิดอยู่แล้วเนาะบางทีมันก็เสียช่วงที่เวลาเราถ่ายคลิปบางทีเสียดายนะครับถ่ายมาแล้วมันติดเสียงเพลงเนี่ยเอาเสียงดนตรีใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้อรรถรสนะครับเวลาการดูนะจะจบล็อตแล้วครับเดี๋ยวไปเริ่มล็อกใหม่ตรงนี้น่าสนใจครับมีพวกอุปกรณ์เหมือนกับนี่ครับ
ะ14 14ไม่ใช่อ่ะอุปกรณ์ตั้งแคมป์มีแต่ลายนั้นไม่มีลายนั้นมีไซส์ใหญ่เลยเพราะว่าในนี้มันจะเป็นทหารผู้หญิงด้วยไงลายนี้มันเป็นแอร์ฟอร์สฝั่งนี้ของมันมี2ฝั่งเลยครับก็ต้องใส่ต้องถ่ายสลับไปสลับมาแต่จะค่อยๆถ่ายให้กล้องมันไหวน้อยที่สุดตุ๊กตาไอ้กินไม่หมดแน่เลยอันนี้กินไม่หมดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกินหมดเกี่ยวเลยโอ้ยวันนี้กินอะไรไม่กินเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับในบ้านที่ผมอยู่ส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดโอ้รู้สึกว่าร่างกายมีปัญหาแล้วครับเดินหน่อยเดียวเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คแล้วครับเข้าไปเช็คสุขภาพแล้วกระเป๋าก็กระเป๋ากล้องอะไรก็มีครับส่วนมากจะเป็นกระเป๋ากล้องนะพอดีผมมีหลายใบแล้วก็เลยไม่ค่อยถ้าผมไม่มีนี่ผมต้องแวะดูแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยครับพูดไม่ออกละเจ็บขาด้วยเราอยู่เก็บขาเฉยเลยครับอันนี้อากาศค่อนข้างดีนะไม่ค่อยร้อนครับคงจะถ่ายแค่ประมาณ10นาทีนิดๆนะครับเพราะว่าคงเดินทั่วไม่ไหวนะครับเนี่ยเป็นพวกชุดเสื้อผ้าลายทหารนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยบานไปหมดครับมีทั้งหมวกโอ้ใครหาอยู่ขอได้เลยจ้าตาตั้ง80บาท2ตัว150จ้านี่นะครับเป็นชุดหมีก็มีไม่ก่อนไปซื้อถึงนู่นนะไปซื้อถึงอะไรวะโรงเกลือนู่นวันนี้มากัน2คนนะครับลูกสาวก็ไปเที่ยวอีกที่นึงไอ้เจ้าหลานชายก็ไม่มาไปอยู่เล่นคอมที่บ้านนะครับแล้วก็ตัวเล็กก็ไปกับแม่เขาก็เลยเท่ากับว่าผมเดินสบายหน่อยนะไม่ต้องมาคอยดูเด็กอยู่นะครับไม่งั้นเดินไปช้าเดินเร็วไม่ได้เลยนะเพราะเด็กเขาก็คือเด็กอะเนาะบางทีก็ต้องคอยดูเขาไว้ตลอดนะครับไปของเขาเละหมดนะนู่นนะครับไอ้เป็นของเก่าของสะสมเหล้าไม่โขงมั้งคืออันนี้ก็เป็นของสะสมนะขายได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นของเก่าครับอันนี้มันท่อรุ่นอะไรครับเนี่ยอะไรครับท่อเนี่ยท่อรุ่นนั้นน่ะของอะไรเป็นท่อกู้พี่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นท่อของอะไรอ๋อแต่ได้ CR 150ตัวใหม่มันเป็นรถ
น่าจะเป็นรถพวกคลาสสิกมั้งใช่ๆพี่พวกจัมเปอร์รุ่นเก่าพวกไม่แน่ใจแต่เขามาดูเขาเป็นท่อมเอ้ยไม่ใช่เป็นท่อมไม่ใช่เป็นท่อมไม่ใช่เป็นท่อมไทยอ้ําพูดผิดอ๋อไทยอ้ําเออน่าจะเนาะนี่ขายคู่เท่าไหร่ขายแบบไม่รู้อ่ะเผื่อมีคนสนใจจะต่อก็เจอท่อคู่ครับสภาพดี 1,500 บาทใครตามหาอยู่ก็มาที่ตลาดนินจามาตานะครับมาไม่ยากถ้ามาจากโซนกรุงเทพวิ่งมาถึงเจอแยกเจออะไรครับนี่เป็นสตาร์เลทครับมันไปรูในภาพมันคล้ายๆกับรูรถครับร้านเดียวกันไหมคะฮะมีไส้ไหนไส้ไหนพี่มีไส้ใหญ่ไหมพี่อะไรวะไม่ไปไหนไปเรื่อยๆเจียเป็นไรจะเป็นไรเจ้าของรถเจ้ามาผมชอบไปอยู่ที่นี่มากกว่ามีไส้ไหนไส้ไหนนี่เป็นพวกจันทร์ดิบแต่งอะไรแต่งครับนี่ครับมีหัวฉีดมีเรือนนะผ่านบ้านนะครับชุดสายไฟก็มีนะครับมาขายว่าไหนบ้างครับมาวันศุกร์ครับเอามันสุกอย่างเดียวเปลี่ยนไมค์ก็มีนะครับเนี่ยกล่อง CDI ใครหาอะไรมาได้เลยครับจริงๆอะไหล่พวกนี้เขาเป็นอะไหล่ที่ชำรุดก็มีอะไรที่รถใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่บางคนคืออีกช่องหนึ่งอ่ะมันจะมีคนคอมเมนต์ว่าประมาณว่าเออเป็นของที่จริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าอะไรเก่าพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีใบอนุญาตขายมันขายไม่ได้นะครับอะไรเก่าอ่ะคือเข้ามาวางขายเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับก็เข้าใจตามนั้นไม่ใช่ว่าเอาของเก่ามาแล้วจะเป็นของโจรเสมอไปนะครับไม่ใช่มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ขายของเก่าต้องมีใบอนุญาตนะครับมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ส่วนหนึ่งเลยว่าของที่เราได้มาเป็นของที่ถูกกฎหมายแน่นอนนะครับนะอย่าเข้าใจกันผิดนะครับเวลาเราหาซื้อของมือสองเนี่ยเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวคงเดินล็อกนี้ล็อกสุดท้ายแล้วครับจะปิดคลิปแล้วครับเพราะว่าเริ่มปวดหลังด้วยแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูรองเท้า180บาททุกคู่นี่ครับเดี๋ยวเดินล็อกนี้พอละนี่ครับเต็นท์ขนาดมีหลายขนาดเลยให้เลือกหากันครับมีเตาปิกนิกนี่ครับมีวิธีการสาธิตด้วยนะครับอันนี้ครับถ้าเป็นช่วงที่กำลังรุ่นอยู่ก็สนุกนะครับถ้ามีอายุหน่อยแล้วมันร่างกายมันไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยกล้าออกไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันลำบากเนาะไม่เหมือนหนุ่มสาวๆหนุ่มสาวๆเขาไปออกกลางเต็นท์กันเนี่ยมันสนุกนะคนมีอายุแล้วไปเอาไปแล้วมันไม่สนุกแล้วนะครับมันไหนจะสุขภาพไหนจะอะไรโอ้โหปืนบีการทำสวยมากนะแต่เราไม่อยากจะถ่ายลงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเทียมอาวุธธรรมดาอะไรครับเป็นหนูเลยผม
นี่เป็นกระต้วยกระเบื้องเรื่องของเก่าจะมาน้อยนะครับส่วนของเก่านี้ไม่รู้เข้าไปตลาดไอ้นินจาแยกพระพาหมดหรือเปล่าไอ้ที่ต้องแยกกันนะครับตลาดนินจาคำตากกับตลาดนินจาพระพาเขาคนละที่กันนะครับนินจาพระพาเขาอยู่ที่แยกพระพาเก่าหรือเดี๋ยวนี้เขาเรียกแยกนินจานะครับเพราะว่าเรียกตามร้านหมูกระทะนะก็โอเคนะครับสำหรับคลองถมตลาดนินจามันตะผมก็จะถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเดินทางมาถึง EP ที่40นิดๆแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ